ทำไมค่าเงินเยนถึงอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ20ปีเกิดอะไรขึ้นกับญี่ปุ่นจะส่งผลอะไรต่อเศรษฐกิจโลกและจะส่งผลอะไรกับไทยนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเริ่มสังเกตได้ว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาเนี่ยลงจาก115เยนต่อ1 US ดอลลาร์ตอนนี้ขึ้นไปเกือบ130เยนต่อ1ดอลลาร์ก็มีปัจจัยหลักๆมาจาก3สาเหตุนะครับข้อที่1เนี่ยเรื่องนโยบายการเงินและการคลังเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยก็ผูกพันกับสหรัฐค่อนข้างมากคือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่เคยเป็นเศรษฐกิจอันดับ1อันดับ2มานานตอนนี้คือมีจีนขึ้นมาแทรกกลางแต่ญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐอยู่เมื่ออเมริกาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนมาเป็นการเงินตึงตัวคือจะเริ่มลดการทำ QE โดยเปลี่ยนจากลดการอัดฉีดเงินเนี่ยเป็นดึงเงินออกจากระบบโดยการขึ้นดอกเบี้ยเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยเชิงนโยบาย 0.75% แต่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้นโยบายเงินฝืดโดยใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบมาอย่างยาวนานแล้วก็โครงสร้างประชากรเนี่ยเป็นโครงสร้างของคนสูงอายุแล้วประชากรมีนิสัยค่อนข้างจะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบคือไม่ได้ใช้จ่ายส่วนใหญ่การใช้จ่ายเนี่ยจะมาจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นไปถึง 257% เงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในระดับต่ำมายาวนานคือจากต้นปี65เนี่ยญี่ปุ่นยังอยู่ในอัตราเงินเฟ้อเพียงแค่ 0.5% ก็ถือว่ายังต่ำมากถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาเนี่ยตอนนี้ขึ้นไป 8% แล้วเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดหลังจากสถานการณ์โควิดคืออเมริกาไม่มีการปิดประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากโควิดมาเริ่มซาเริ่มมีการฉีดวัคซีนอเมริกาก็เศรษฐกิจฟื้นตัวความต้องการบริโภคเนี่ยก็ยังกลับมาตอนนี้เท่าเดิมอยู่ในระดับสูงแต่สิ่งที่ตามมาของอเมริกาเนี่ยก็คือเงินเฟ้อเพราะว่าพลังงานในระดับสูงค่าเช่าบ้านคือเศรษฐกิจทุกอย่างของอเมริกาเนี่ยกลับมาหมดแล้วก็ตามมาด้วยเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเฟดเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐต้องการควบคุมเงินเฟ้อเขาก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยนี่ขึ้นแบบรวดเร็วด้วยเพราะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นมารวดเร็วมากจาก 5% ปลายเดือนธันวาขึ้นมาไตรมาส1เนี่ย 7% กว่าแล้วก็แนวโน้มจะเป็น 8% 10% ละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการลดเงินเฟ้อก็คือต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ญี่ปุ่นไม่เป็นแบบนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำมายาวนานภาคเอกชนไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลเพราะภาคเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัตราดอกเบี้ยของอเมริกาขึ้นเงินก็ไหลออกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นบริษัทในอเมริกาหรือว่ากองทุน hedge fund ของอเมริกาก็สินทรัพย์ก็ไหลออกจากญี่ปุ่นไปกลับไปสู่ที่อเมริกาเหมือนเดิมมันทำให้ความต้องการเงินเยนเนี่ยน้อยลงค่าเงินญี่ปุ่นเองเนี่ยต่ำในระดับเกือบ20ปีแต่โครงสร้างการส่งออกอะ product ของเขาไม่แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนคือเขาอาจจะส่งออกรถยนต์อะไรอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้กระแสทั้งด้าน EV มันมาเร็วและรุนแรงพื้นฐานของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ส่งออกเกือบ 90% ส่งออกรถยนต์ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แต่ตอนเนี้ยญี่ปุ่นเรื่องรถยนต์เนี่ยยอดขายก็เริ่มตกลงเพราะว่านโยบายบริษัทรถหลายๆเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยคือเปลี่ยนปรับตัวไม่ทันกับ EV คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าตลาดอย่างจีนหรือว่าอเมริกาเขาเน้น EV แบบ 100% อย่างของ Toyota Honda คือยังพัฒนาในเรื่องไฮบริดอยู่แล้วก็ยังไม่รีบเปลี่ยนยึดติดกับความสำเร็จในอดีตอันนี้เป็น
สิ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวยอดการส่งออกเนี่ยไม่แข็งแกร่งในขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้โดนไต้หวันเกาหลีก็เอามาแย่งตลาดของญี่ปุ่นไปคือญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ใช่อันดับหนึ่งละที่ในเรื่องสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ดังๆอย่างพวก Sony Panasonic Sharp อะไรเงี้ย Sharp นี่ต้องขายให้จีนตอนนี้กลายเป็นเสีย market share ให้กับSamsung ให้กับLG หรือว่าพวกHiYer ของจีนแล้วอีกอย่างหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามามันก็ทำให้ความต้องการเงินเยนก็ต่ำลงแต่เริ่มเห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยเริ่มสะสมเงินเยนเพราะคนไทยนี่ก็เป็น1ใน5ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะสุดมันก็ทำให้เงินค่าเงินเยนเนี่ยดิ่งลงอย่างรวดเร็วอันที่3เนี่ยเป็นโครงสร้างประชากรญี่ปุ่นเป็นสังคมคนแก่ละคือทำให้ความต้องการบริโภคภายในประเทศเนี่ยน้อยลงยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งจะมีเป็นพวกคือหนีความเสี่ยงว่างั้นเถอะคือเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอเรทอย่างToyotaหรือว่าอย่างพวกSonyเขาไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทำอะไรที่มันใหม่ๆมันก็ทำให้เขาเสียตลาดกับพวก EVประเทศเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆมันก็ทำให้กลายเป็นประเทศขาลงเต็มตัวก็คือไม่ได้พัฒนาอะไรใหม่ๆพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยกลายเป็น lost decade เลยคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีการเติบโตมาเป็น10ปีแล้วคือเหมือนกับกินบุญเก่าของไทยก็จะเป็นคล้ายๆกันของไทยก็กินบุญเก่าเหมือนกันเพราะเราหนึ่งเราเป็นฐานการผลิตของโตโยต้าเราเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่นมีทั้งโตโยต้าทั้งฮอนด้าทั้งนิสสันคือเราเป็นผู้ผลิตให้ญี่ปุ่นพอหลังจากค่าเงินเขาขึ้นเขาก็ย้ายฐานการผลิตมาไทยก็ใช้การท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ไทยก็เริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุละของเราเนี่ยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุที่ไม่รวยติดกับดักมิดเดิลคลาสค่าเงินของไทยก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยแต่เปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยของไทยยังของญี่ปุ่นเนี่ยตกลงเกือบ 8% ถ้าเปรียบเทียบกับเงินบาทเพราะว่าของเราเนี่ยเริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ตอนนี้ก็มีข่าวจากจีนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็เริ่มกลัวที่จะมาไทยเพราะว่ามีความเสี่ยงว่ากลับมาเผื่อจะติดโควิดไปที่จีนแล้วเขาต้องกักตัวทั้งเพราะจีนเข้มงวด 100% ของไทยเราขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีนมากการท่องเที่ยวของไทยก็ยังไม่ได้กลับไปสู่ก่อนโควิดเหมือนญี่ปุ่นตอนนี้เขายังไม่เปิดประเทศทำให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนแต่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเริ่มเล็งที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นละถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยสงสัยได้ทัวร์แตกแน่ เพราะญี่ปุ่นเนี่ยโดนหลายเด้งอย่างตอนแรกว่าจะจัดโอลิมปิกฤดูร้อนที่โตเกียวอีกก็ต้องเลื่อนลงทุนไปตั้งเป็นแสนๆล้านเป็นล้านด้วยซ้ำล้านเยนแต่ก็ไม่ได้เกิดญี่ปุ่นนี่ก็คือทำให้หนี้สาธารณะของรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกของไทยก็ยังเงินทุนไหลออกน้อยแต่ก็เรื่องน้ำมันเนี่ยโครงสร้างทางด้านพลังงานคล้ายๆกันของเรานำเข้าพลังงาน 90% ญี่ปุ่นนี่นำเข้าพลังงาน 100% เลยก็คือเป็นตัวเร่งอีกทำให้ค่าเงินเยนอ่อนเพราะว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยทำให้น้ำมันอย่างญี่ปุ่นต้องบริโภคน้ำมันราคาแพงมันก็ทำใหเขาต้องจ่ายเงินเพื่อไปซื้อเป็นดอลลาร์ซื้อน้ำมันเป็นดอลลาร์อีกก็คือยิ่งทำให้ค่าเงินเยนอ่อนลงไปอีกเราอาจจะเรียกว่าไม่ใช่ประเทศอาทิตย์ดูไทยแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นอาทิตย์อัสดงเพราะว่าประชากรในวัยทำงานไม่นิยมมีลูกคือรัฐบาลกระตุ้นให้มีลูกก็แล้วลดภาษีให้ก็แล้วแถมเงินให้อีกก็ไม่มีลูกคือค่านิยมลองไปถามคนรุ่นใหม่ผู้หญิงในญี่ปุ่นเนี่ย30 40เนี่ยไม่มีลูกไม่นิยมมีลูกของไทยก็จะคล้ายๆกันคืออย่างของญี่ปุ่นในปี2050เนี่ยเขาประมาณการว่าประชากรเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าคนไม่มีลูกกันคือคนวัยทำงานเนี่ยต้องเสียภาษีให้รัฐแล้วก็ต้องมาแบกรับเลี้ยงดูคนแก่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยสวัสดิการทุกอย่างเนี่ยเอาไปเลี้ยงคนสูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีนโยบายให้
คนกลับมาทำงานคนสูงอายุกลับมาทำงานแต่ของไทยเนี่ยสวัสดิการยังไม่เยอะเท่าญี่ปุ่นแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ก็เงินก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันทั้งที่เขามีเงินเซฟวิ่งรัฐบาลเนี่ยเยอะแต่ตอนนี้ในช่วง 10-20 ปีให้หลังเป็นรัฐบาลใช้จ่ายอย่างเดียวเหมือนอีกหน่อยเนี่ยอย่างเศรษฐกิจที่กำลังโตเร็วก็คืออย่างเวียดนามคือเขามีประชากรในวัยทำงานสูงคนอายุ 20-30 ปีเนี่ยเกือบครึ่งประเทศถ้าเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยเริ่มกลายเป็นสังคมคนแก่ละแล้วคนรุ่นใหม่ของไทยตอนนี้ก็แทบไม่มีลูกกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาต้องช่วยชาติเนี่ยต้องมีลูกกันเยอะๆสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดได้เลยไงว่าลูกมากจะยากจนแต่ตอนนี้คนไม่มีลูกกันเลยก็ประเทศเนี่ยมันก็ถอยหลังละเพราะว่าไม่มีเด็กรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมาขับเคลื่อนประเทศ